ถามจริงนี่มันเป็นรถอะไรเอ่ยคือมันคืองานผมมองว่ารถทุกคันที่ผมทำมันคืองานศิลปะเนี่ยวาดรูปผมก็วาดรูปในแบบของผมก็คือจะสร้างอะไรแต่เครื่องนี้คือเครื่องมังกี้เราเนี่ยแหละครับธรรมดาพื้นฐานของเครื่องหัวฉีดเราเอามาพยายามเอาทั้งความเก่าความเก่าแต่มาทำให้มันทันสมัยได้ด้วยเครื่องยนต์หัวฉีดมีเทอร์โบด้วยคือจอดแรกที่พี่คิดตอนที่เขามีประกวดรถ BMF ประกวดรถเนี่ยถามหน่อยเลยครั้งแรกที่ได้รับโจทย์มาทำไมพี่ถึงบริการเป็นรถนี้ทั้งที่แท็กพี่แต่ละคนจ้าสำนักแต่ละสำนักคอนเซ็ปต์เนี่ยยาวรุ่นนี้เลยว่าเขามาปุ๊บเขายังคงคอนเซ็ปต์ของบางกี้เหมือนเดิมคือบางครั้งเราเห็นเราว่ารถผมก็ตอนนี้รถตกแต่งบางครั้งเราจำแทบจำไม่ได้เลยขี่ไปเนี่ยเหมือนกันหมดครับเจอจะเปลี่ยนอันนู้นนิดเปลี่ยนอันนี้หน่อยแต่ว่ามันไม่เกิดความที่ผมบอกนะว่ามันไม่มีความเป็นอนาคตเนี่ยคำว่าความเป็นอนาคตคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นยังไปไม่ถึงยังไม่ทราบแต่บางอย่างที่เราเห็นในนี้บางหลายครั้งคือเรื่องในอดีตที่เราเคยไปเห็นมาบ้างแล้วแค่มาปรับเปลี่ยนสีเคยเห็นจากตรงนั้นเอามาใส่คันนี้มาแปลงใช่แต่เราต้องการสิ่งที่มันแตกต่างคือคุณต้องไม่เคยเห็นมีแตกและต่างมากเลยแล้วก็ประโยชน์ของมันคือคุณสามารถจะไปทำอะไรที่มันไปพัฒนาได้ครับพัฒนาในมุมของเครื่องจักรกลประเภทอื่นในมุมของรถไฟฟ้าในมุมอะไรก็ได้เอามาไปต่อยอดสำหรับคนที่มีอุปกรณ์พร้อมมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าผมก็ไปต่อยอดได้ซึ่งจริงๆแล้วในร้านที่ในสำนักอันที่เนี่ยที่ยังมองก็คือแนวควบมินิไบค์ใช่ครับแต่จริงๆที่เขาเปิดร้านบิ๊กไบค์ครับเปิดสายแต่ว่าไบค์เป็นหลักใครชอบมินิไบค์ใช่ครับผมรักรถเล็กมากกว่าผมพูดได้เต็มปากเลยนะเรามีผมที่มอเตอร์ไซค์รถบิ๊กไบค์เยอะนะครับประมาณ16-17คันแพงๆเท่านั้นแต่ผมชอบรถเล็กมากกว่า
ครับมันสนุกดีครับใช่ไหมมันได้ไอเดียมันได้ความคิดใช่ใช่ครับมันได้การอัดแอปคือทุกวันนี้ก็ยังส่งประกวดในรุ่นรถไลท์เวทแล้วก็ออโตเมติกสกูตเตอร์ยังส่งรุ่นเล็กอยู่เลยคันนี้มักกี้เดิมๆมีอะไรบ้างที่ติดบาสเดิมเลยเครื่องอย่างเดียวกับเครื่องหัวฉีดแค่นั้นบอดี้นี่คือทิ้งไปหมดเลยทิ้งเลยครับแล้วคอนเซ็ปต์ของพี่ก็คือต้องการให้มันเป็นแบบไลฟ์สไตล์คือว่าณตอนที่เชื่อมมีอะไรอยู่ก็มีแค่นั้นตอนที่ประกอบมันเป็นอะไรก็เป็นแค่นั้นอันนี้พี่ได้มันอันนี้ก็คือพลาสติกปกติที่เหลืออยู่ใช่แฮนอะแฮนนี่ก็เก่าทิ้งเลยครับเนี่ยครับแฮนเป็นของมัน PCX นะถ้าจำไม่ผิดที่มีอยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านแล้วแผ่นคอของน่าจะเป็น S110ผมไม่แน่ใจแล้วล้อก็ทำสร้างทั้งหมดครับวงล้อเราก็ใช้ล้อแม็กของตัวเก่ามาคืนออกล้อจะเรียกคับเลสวิวครับตัววงกระทะนี่เป็นล้อแม็กแล้วเราล้างออกแล้วเดินล่องด้วยลูกปืนตักเดียวแต่คอนเซ็ปต์ปีที่แล้วจะเป็น2ตักปีนี้จะเป็นตักเดียวก็จะยากขึ้นหน่อยแต่ก็จะเล็กลงอะไรเงี้ยครับก็เรียกคับเลสวิวส่วนหลังนี่น่าจะไม่มีเมืองไทยแต่นี่คือเป็นเทาโตบนลูกปืนใหญ่ทำให้เห็นเลยว่าเชื่อมอะไรยังไงทั้งหมดยังคงอยู่ไว้เหมือนเดิมอันนี้คือก็คือของหลังนี้เอาของอะไรแบบมาเราแปลงเขาเองหมดเลยครับดุมเดิมก็ล้างเอาจากดุมเวฟดุมธรรมดาแล้วเนี่ยแหละครับใช่ครับลองใช่ครับใช่ใช่ด้านนี้ก็จะเป็นดุมร้อนไม่มีอาร์มไม่มีอาร์มอันนี้เรามาดูได้ปกติจะมีสวิงอาร์มมีอะไรใช่ครับแล้วช่วงล่างช่วงล่างหลังแข็งครับหน้าชกกับขับได้จริงไหมขับได้จริงเพราะว่าทุกคันจะต้องขี่วนรอบนี้แต่นี่ขับได้คือไกลสุดเคยขับไหมไม่เคยครับมันเป็นงานศิลปะที่มันขับได้นะมันโอเคนะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เพื่อใช้ประจำวันใช่ครับว่าเป็นผลงานแล้วใช่ครับมาประชันกันเรื่องนี้แต่พี่ก็เอาความลงตัวอันนี้มันอันนี้ค่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรฮะเห็นมันขายอยู่ตรงตลาดนัดหน้าวัดก็เลยมาใส่ใช่ครับอันนี้ด้วยอันนี้ก็เหมือนกันอยู่ตลาดนัดหน้าวัดผมก็มาใส่หลอดเอ๊ะมันเหมือนอันนี้ไม่เหมือนจักรยานปะผมไม่รู้เหมือนกันครับแล้วทำไมโชว์ผมอยู่ตรงนี้หล่อดีครับเท่ดีอันนี้คือโชว์มันใช้คือมันเอามาใช้เพื่ออะไรตรงนี้ดูครับอ๋อเอ้ยมันใช้ได้จริงแต่ข้างหน้าไม่ได้จริงครับแต่ข้างหลังไม่คือแขกเลยไม่ใช่ไม่ใช่จะเป็นขึ้นขัดอันนี้ยุบใต้คือโค้งอยู่ตรงกลางจะทับข้างหน้าและหลังช่วยกันถามจริงแค่นี้หมดเลยได้แทนโชคอย่างเดียวครับโชค20,000กว่าบาทต้องนั้นก็ซื้อโชคไปที่ร้านตีร้านของที่ร้านตีแทนโชคอย่างเดียวโอ้โหที่นี่แต่ว่าเหมือนช่วงยาวขึ้นใช่ไหมคือคอนเซ็ปต์เราก็ไม่ได้การจะทำให้มันแตกต่างแล้วก็เป็นเรื่องคำว่าจริงคือเชื่อมจริงๆนะเหล็กของมันเนี่ยสามารถเนี่ยจริงเหล่านี้มันสวยครับจริงนะเราไปมองว่ามันไม่สวยต่างหากจริงมันสวยนะนี่ผมโอเคกับมันมากเลยว่าชอบใช่ครับมันเป็นสนิมก็จริงแต่มันสีมันโอเคมากแต่น้ำมันได้จริงครับใช้งานได้จริงใช่ครับนี่ใส่อยู่เต็มถังเลยนะครับเมื่อกี้ขับได้จริงใช่ครับเมื่อกี้ขับมาอยู่ขับโชว์ได้จริงใช่ครับใช่จะไม่ก็ต้องได้จริงคันนี้หมดไปเท่าไหร่ผมว่าเอาที่เหลือลุกเจ็ดแปดหมื่นละบ้านเต็มที่ผมไม่ได้ไม่ถึงแสนหรอกค่ารถแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทถูกไหมใช่ครับค่ารถตั้งกี่คันนึงก็แสนแล้วถึงแสนละแล้วถึงกว่าแสนกว่าแล้วเอาแค่เครื่องตัวนี้ทิ้งเบาะเบอร์นี่เบาะรถจักรยานเรานี่แหละครับแสนแหละนี่แหละแต่ก็ไม่เคยนั่งคิดหนึ่งเดียวมันเท่าไหร่เนาะคนเดียวคนไทยอยากทำแล้วก็อยากทำเขาไปคิดว่ากล้าพี่ตัวบ้าครับก็ขอให้ผมก็จะบอกกับทุกท่านว่าเวลาเขาถึง1แมตช์รายการเขาก็รอดูว่าเราจะเอาอะไรมาแต่เขาคิดถึงเราในมุมนั้นใช่ใช่ใช่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นแบบของคู่กันถ้ามีMXก็จะเจอพี่แป๊ะเพราะพี่แป๊ะอยู่วงการนี้มาถ้าเห็นรถปุ๊บรู้เลยว่าเป็นรถเราอะไรเงี้ยมาใช่คราวที่แล้วถึงเป็นคันสีม่วงคันสีม่วงคันเล็กนะครับเป็นทับเล็กอยู่วงการโอ้ยปีที่แล้วก็ไม่ธรรมดาปีนี้ก็จะมีคันนี้แล้วอีกคันนึงเป็นNMAXนะครับNMAXเมื่อกี้ครับพวกมันไม่ธรรมดาเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าได้แล้วนะคะว่าอันนั้นเป็นรุ่นไหนนะคะแต่เป็นสไตล์ไหนยังไงเดี๋ยวแวะไปดูเลยค่ะครับผมอันนี้ก็อีกหนึ่งคันของป้านะคะนะนั่นคือรถอะไรคะพี่จริงๆอันนี้ลงประกวดในรุ่นสกูตเตอร์นะครับใช้รถออโตเมติกแต่จริงๆแล้ว
มันคือ Yamaha Nmax 155ถ้านึกไม่ออกก็รถตำรวจจราจรนะครับคันขาวๆอ่ะครับนี่แหละครับไม่เหมือนโฟล์ค Nmax เลยครับนะครับคันนี้เหลือแค่เครื่องอย่างเดียวกับล้อหน้าล้อหน้าเราเปลี่ยนใหม่หมดแล้วยังใช้ระบบหัวฉีดแล้วก็มาดิจิตอลเหมือนเดิมอยู่ระบบยังใช้งานได้ปกติวางเซ็นเซอร์ได้เหมือนเดิมที่ Nmax Nmax เลยอันเนี้ยมันหายไปเนี่ยคือเราก็อยากให้เขาบางคนจะถามเลยว่ามันแข็งแรงพอไหมผมขึ้นสบายครับแล้วก็ขึ้นไปยืนได้เลยจริงๆถ้าเรามีเรื่องระบบของหลักโครงสร้างมันแข็งแรงไม่แข็งแรงเลยอันนี้เราตั้งช่วงล่างใหม่ทำใหม่เลยใช่ครับตั้งช่วงล่างใหม่ก็ยากมากเหมือนกันตอนแรกคือไอเดียตอนแรกพี่วานแกกับคันนี้คันนี้ไปเรื่อยไปก่อนคันนี้เป็นรถลูกค้าอ้าวเหรอครับเป็นรถลูกค้าที่ตามมาตั้งแต่งานปีที่แล้วที่เราได้รางวัลปุ๊บแล้วก็เขาอยากให้มีผลงานเราอยู่ในบ้านเขาเขาก็เลยบอกเอา Nmax ไปทำให้หน่อยสิที่มันท่านจะไม่เห็นภาพอย่างนั้นตอนนี้มันเหมือนเป็นเจ้าของเองเขาก็ตกใจครับอย่างเงี้ยเอาเนี่ยมองเผื่อไม่รู้ว่าอะไรมันคือถังน้ำมัน R15 ครอบถัง R15 กับด้านกับฝั่งเอากับฝั่งเอาไม่หรอแม่กับฝั่งเอาเราพยายามจริงๆแล้วหน้าซูเมอร์หน้าใช่หน้าธรรมดาไอพีเทคธรรมดาเราพยายามคือที่จริงเวลาเราหาอะไรก็ใส่พยายามช่างสังเกตแบบว่าอันนี้มาทำอะไรได้หรือทำอะไรใส่อะไรได้บ้างพวกนั้นก็จะช่วยทำให้รถล็อกแหลกตันก่อนที่จะคิดตอนแรกคอนเซ็ปต์คือลูกค้ามาเราคิดอะไรอยู่แล้วใช่ครับเขาปล่อยเลยครับทำสบายแล้วไอเดียตอนแรกที่วางไว้ที่มีว่าไม่ได้อย่างเงี้ยครับมันรื้อ3รอบแล้วครับคันนี้หนักที่สุดทำมาคือไม่ได้หนักใจแบบรู้สึกว่าทำไปมันก็ธรรมดาเขาก็มีตัวอย่างมาให้มันธรรมดาถ้าเราทำตามตัวอย่างมันก็ธรรมดาใครวาดตัวอย่างอ่ะอันนี้เราวาดเองจากหัวครับแต่ว่าที่เขามาร์กอีแบบมาให้อ่ะพอเขามาให้เราปุ๊บเราบอกมันธรรมดาเราก็ทำตามเขาแหละแต่มันไม่สวยมันในสายตาเรามันเหมือนว่าเราเรียนแบบเสมอก็เลยจบคันนี้ประมาณจบเลยนะครับผมรับรถเขาก็คือเมื่อเมษาปีที่แล้วนะครับ10เดือนใช่ครับแบบคิดเฉพาะคิดก็7-8เดือนแล้วครับคือตอนนี้ก็คือเหลือแค่โครงที่แทบจะไม่เห็นเลยไม่มีตัวนี้สร้างใหม่หมดทุกชิ้นเลยครับทุกชิ้นเลยครับถ่ายหมดเลยนี่ก็จะต้องดูว่าให้มันเป็นระบบการดีดกันยาที่ชกทำงานได้เขาทำงานได้กี่คันนี้ขี่ไกลขี่เที่ยวเลยครับไปออกไปเที่ยวมาใช่ครับไปมาไปได้สบายความร้อนนะคะปกตินะครับก็ใส่น้ำดีน้ำถึงจะดีก็ได้ซ้ำเพราะมันอยู่สกายระบายด้วยใช่ดีดีมากคันนี้ทั้งหมดไปเท่าไหร่ครับหมดไป6-7 หมื่นบาทประมาณนี้ใช่ไม่แพงนะไม่แพงครับไม่แพงที่ได้คิดว่าค่าสมองที่คิดไปพูดเนี่ยครับมันจริงๆไม่ได้กำไรหรอกครับแต่ได้ทำปกติเนี่ยมันจะเป็นแสนนะพี่ใช่ครับหมดแค่6-7 หมื่นบาทไม่รวมค่าเราแล้วก็ถือว่าโอเคมีพี่มีเอาตัวไหนนะแบบมันเราแบบที่บอกว่าโคมาจากอัศนาหน้าเมื่อสร้างมาเลยสร้างหมดเลยครับแล้วตัวนี้พอมันไม่มีโอสแกนรับตรงเนี้ยใช่ครับมันไม่หักนั่นนั่นคือเหตุที่ว่าเราจะต้องสร้างระบบภายในเนี้ยระบบการให้แข็งแรงใช่ครับจริงๆเราสามารถทำได้ครับแล้วอย่างนี้สมมติว่าของคนอ่ะไม่มีปัญหาครับแฟนพี่เขาก็ตัวไม่ได้เหมือนกันจะบอกเขามาลองขี่เดี๋ยวก็ได้จะมาตัวไอเขาเรียกว่าไอคานคานตัวเนี้ยมันรับได้ขนาดนั้นเลยหรอได้ครับน่าจะไม่มีอะไรพี่หนูกลัวว่าการออกตรงนี้หรืออะไรเนี่ยมันจะยืนได้เลยครับผมหนัก100 กิโลยืนได้เลยจริงๆครับมันมีวิธีนะครับโครงอะไรจะมีการดามจะต้องตัดให้ออกด้านข้างมันจะทำให้เพิ่มความแข็งแรงถ้ามันตรงอย่างเงี้ยถ้ามันตรงมันจะไม่แข็งแรงแต่ถ้าเราตัดเพิ่มให้มันเพิ่มรับน้ำหนักได้มันจะแข็งแรงหลักคุณศาสตร์ตัวไหนเนี่ยเราไม่ใช่หลักคุณศาสตร์หลักวิศวกรรมตัวไหนพี่จบอะไรมาเนี่ยทำจริงจบม.6ยังไม่จบเลยครับอาศัยประสบการณ์พี่แป๊ะอยู่วงการไปกี่ปีละตั้งแต่เปิดร้านมา30 ปีได้30 ปีที่ไม่เคยห่างจากมอเตอร์ไซค์เลยแม้แต่วันเดียวอยู่มอเตอร์ไซค์ตลอดตอนนี้ถามจิมมี่ไบค์มันเริ่มซาลงใช่ครับผมก็เพราะเห็นว่ามันเริ่มซาลงเมื่อ2-3 ปีที่แล้วผมก็เลยทำธุรกิจบิ๊กไบค์อย่างเดียวซึ่งก็ไปได้ดีแต่ได้ดีมากครับตอนนี้เป็นธุรกิจที่เราก็คิดขอบคุณเลยที่ว่าวันนั้นเราตัดสินใจที่จะไปใช่ครับเราก็ช่วงเวลาที่ยังพอมีมินิไบค์ซัพพอร์ตเราก็เรียนรู้บิ๊กไบค์ให้เต็มที่
พอมินิบายหายไปปุ๊บเราก็ยืนบนบิ๊กบายได้สบายพี่ก็ยังชอบและรักได้ครับมอเตอร์ไซค์ครับมินิบายเข้ากันหมดครับคือจริงๆแล้วอ่ะมองรถคันแต่ผมขับ F2 ด้วยอะไรด้วยครับไอ้ละลานแต่ผมมองมันเข้ากันกับคันนี้เข้ากันกับบังกี้เข้ากันกับนี้ไม่เคยมองว่าใครรถรุ่นไหนแพงแล้วจะต้องดูแลมากกว่าทุกคนอยู่ด้วยกันทุกคนที่ได้ทุกคนเลยเนาะรถทุกคนคือรถคันของผมอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ที่เดียวกันไม่ใช่คันนี้ขึ้นไปอยู่ข้างบนคันนี้อยู่ข้างล่างรักจะนั่งจอดเท่ากันผมครับรักกันหมดมันมีสองล้อเหมือนกันเฮ้ยก็คือณตอนนี้นะคะใครที่สนใจมินิบายนะคะก็ยังร้านพี่แป๊บก็ยังทำอยู่ครับยังมีอะไรมีแพรรับอยู่แต่ว่าไม่หนักครับคุณนึงนะที่ชอบที่รับอยู่เพราะว่าเดี๋ยวทำไปคลิปคลิปถัดมามันมีเสน่ห์พี่ใช่มีนะมีเสน่ห์ของมันโตอะไรอย่างเงี้ยมันมีเสน่ห์ของมันครับมันมีเสน่ห์ของมันอย่างของพี่ต้นเนาะใช่ต้นก็ต้องให้เขาเลยเบอร์หนึ่งเรื่องทำล้อโตใช่ครับชื่อดังเลยแล้วพี่ยังใช้เรื่องของพวกไฮโดรลิกอะไรด้วยไหมก็ในปีหน้าวางแผนว่าในปีหน้าเราจะมีรถตัวที่เราหกเห็นที่เราทำเสร็จไม่ทันหลายคันนะครับงานหน้าร้านมันเยอะนี่คันนั้นก็เพิ่งเสร็จเมื่อตอน3 ทุ่ม 4 ทุ่มเมื่อคืนนี้ผมมาถึงนี่3 ทุ่มนี่ไม่ได้อยู่กรุงเทพนะคะอยู่พิษณุโลกครับกรุงเทพ3 ทุ่มผมคิดว่ามันทำไม่ทันครับงานมันเยอะงานหน้าร้านเยอะพอเราทำได้เราก็พยายามจะผลิตอะไรในหัวเราออกมาเรื่อยๆคือง่ายๆที่เราอยากทำสิ่งเหล่านี้มานานละแต่สมัยก่อนเราไม่มีตังค์เอาง่ายๆเลยทำมันต้องใช้เงินตอนนี้เราพอมีเงินซัพพอร์ตเราทำมาเรื่อยๆแต่คันนี้คือไม่ได้กลับของผมละเดี๋ยวเจ้าของเขาจะมารับป้าเลยถ้าฟุกได้รางวัลก็จะให้เจ้าของขึ้นไปรับจะเป็นชื่อผมว่าจริงแต่ผมจ่ายเขาขึ้นไปรับผมไม่ได้อาชีพอะไรเขาไปรับเขาน่าจะภูมิใจใช่ใช่เนาะรางวัลเท่าไหร่ก็เถอะใช่ครับอยากให้เขามาพี่เขานิสัยดีแล้วก็อายุมากแล้วนะจริงเหรอแก่กับผมด้วยนิสัยดีมากแล้วก็ชอบเสน่ห์ของพี่ไบค์ที่มันยังมีอยู่ใช่ครับชอบมากจริงๆมันเป็นรถที่ต่างชาตินะครับเขามีรถขนาดใหญ่เขาจะมีมินิบายไว้เป็นรถสมุดของเขารถแต่งกันแพงนะพันเจ็ดแปดแสนครับเป็นล้านใช่ใช่เลยมันเป็นรถคนรวยแหละเอ๊ะไอ้ไม่ได้ที่แต่งกันแบบแพงเราไปผมก็จะเก็บไว้เอ๊ะไม่ได้ก็มีเหลืออยู่4-5 คันแล้วเอ๊ะไอ้3-4 คันก็เวลาฝากก็เวลามีต้องมิทติ้งก็เอามาโชว์มาคุยกันมาได้สนุกกันก็ยังขี่ไปเล่นของม้อได้อะไรได้ไปช้าบ้างก็ได้ครับขนมจีนยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่แป๊ะนะคะแล้วก็อยากพี่แป๊ะฝากร้านฝากเบอร์โทรแล้วก็ฝากต้องทำการติดต่อกันครับผมก็ร้านซุปเปอร์ไบค์นะครับอยู่ทั่วโลกซุปเปอร์ไบค์ช็อปทั่วโลกไม่ใช่แค่เราจะจำหน่ายแค่เรื่องอะไรนะครับเข้ามาตอนนี้เราเปิดในโซนของร้านกาแฟและคัสตอมช็อปเพื่อที่จะไปนั่งแล้วก็ดูช่างทำรถไปด้วยที่ทำรถคันอื่นแหละครับแต่มันสำหรับคนมอเตอร์ไซค์มันมีความสุขใช่ได้รถแต่งสวยใช่ครับเปิดโซนนี้เพิ่มเติมแล้วก็อยู่พิษณุโลกนะไปถามรู้จักแล้วก็เบอร์โทร055ครับ008368ก็โทรเข้าไปได้เลยเบอร์ที่ร้านเลยนะครับก็ส่วน Facebook ก็ซุปเปอร์ไบค์พิษณุโลกนะครับมินิบายช็อปเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวได้เลยไปดูผลงานเราทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เราทำเองทุกอย่างเลยครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ปายบ้านนะคะที่แบบให้ตลอดเวลาให้ข้อมูลและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์ขอให้ได้มวลนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับยังไงก็ฝากติดตามนะคะเรียลไทม์คาร์แมกซีนนะคะค่ะชาแนลยูทูบนะคะอย่าลืมทุกวันเสาร์1 ทุ่มตรงยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนขอบคุณค่ะ